วันนี้รายการเลดี้ไนน์นำภาพบรรยากาศนางสาวไทยประจำปี2557มาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะเพราะว่าเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาสถานเอกอัครราชทูตประเทศสิงคโปร์ได้จัดงานเทศกาลไทยครั้งที่14ค่ะหรือว่าไทยเฟสติวัล2016ขึ้นที่ถนนออชาร์ดนะคะย่านการค้าและก็ธุรกิจสำคัญของสิงคโปร์ค่ะโดยมีนายธงชัยชาสวัสดิ์ค่ะเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์เป็นประธานเปิดงานร่วมด้วยคณะนางสาวไทยประจำปี2557ซึ่งเธอทั้งหมดนะคะได้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะทูตวัฒนธรรมและทูตการท่องเที่ยวรวมไปถึงทูตการค้าค่ะโดยบรรยากาศภายในงานนะคะคณะนางสาวไทยได้โชว์การแสดงนาฏศิลป์ไทยในชื่อชุดที่ว่าจตุรภาคีสามารถสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับชาวต่างชาติและผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากค่ะธีมหลักนั่นก็คือ 4FS ค่ะได้แก่ 1. ฟู้ดนะคะนั่นก็คืออาหารไทยค่ะ 2. ฟรุตค่ะผลไม้ไทย 3. ฝันนั่นก็คือการแสดงทางวัฒนธรรมรวมไปถึงการจับฉลากของรางวัลและ 4. มีแฟชั่นสินค้าและผลิตภัณฑ์แฟชั่นโอท็อปโดยมีชาวสิงคโปร์ชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคึกคักค่ะก็วัตถุประสงค์ก็เพื่อแนะนำประเทศไทยในทุกๆด้านให้แก่คนสิงคโปร์นะครับและปีนี้เนี่ยก็เป็นปีพิเศษที่ทางนางสาวไทยนะครับและรองทั้งสองท่านก็ได้มาแสดงวัฒนธรรมของไทยเพื่อให้คนสิงคโปร์ได้เห็นวัฒนธรรมที่สวยงามนะครับให้เห็นว่านางสาวไทยของเราเป็นผู้นำมาซึ่งวัฒนธรรมนำมาซึ่งการค้านำมาซึ่งการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับและสิ่งที่เราคาดหวังนะครับก็คือว่าภายใต้การจัดงานครั้งนี้จะทำให้ประเทศไทยยกระดับในสายตาสิงคโปร์มากขึ้นนะครับ Lady Trend Update สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเลดี้ไนท์ปี4 Beauty Battle 4โมงจนถึง4โมงครึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะเจอกับเรา3คนได้เป็นประจำนะคะทางช่อง9 Mcot HD ค่ะค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถคุยกับเราสดๆตรงนี้ได้ทาง SMS 41377หรือว่าจะดูในรายละเอียดต่างๆถึงกิจกรรมนะคะของพวกเราก็ทางแฟนเพจค่ะ www.facebook.com/ladyninofficial นั่นเองค่ะค่ะนอกจากนี้คุณผู้ชมเองก็ยังสามารถส่ง SMS นะคะมาเพื่อลุ้นรับของรางวัลดีๆกับเราได้เช่นกันนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยคำถามแอบยากนิดนึงเหมือนกันยากมากเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการทานปลาเราเข้าใจว่าปลาทุกอย่างเนี่ยมีประโยชน์หมดแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าปลาบางชนิดเนี่ยนะคะเขาบอกว่าสามารถที่จะเก็บกักพวกสารพิษอย่างเช่นสารปรอทหรือว่าสารออกซินได้เหมือนกันเราเลยถามว่าในช้อยส์ของเรา2ข้อนี้ประเภทไหนที่สามารถกักเก็บสารอันตรายเหล่านี้ได้มากกว่ากันสารปรอทกับสารไดออกซินใช่ไหมถ้าเช่นนั้นนะคะถ้าคิดว่า L1 ก็คือปลาที่มีไขมันสูง L2 ปลาที่มีไขมันต่ำส่งกันเข้ามาเยอะๆเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเอาล่ะตอนนี้มาถึงช่วงเวลาของการแนะนำแอปพลิเคชันดีๆนะคะในช่วงของ Lady Trend Update กันแล้วค่ะวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าสำหรับคนที่ทำงานใช้เสียงอย่างเราเนี่ยเป็นแอปนางงามเป็นแอปนางงามใครที่รู้สึกว่าเสียงดีมีใจกุศลอยากทำบุญให้กับเพื่อนร่วมโลกต้องแนะนำเลยค่ะแอปพลิเคชันของเราวันนี้มีชื่อว่า RFB 3ตัวสั้นๆแปลว่า RFB มันย่อมาจาก Reading for the Blind เป็นแอปพลิเคชันนะคะที่เขาออกแบบมาสำหรับคน2กลุ่มเลยกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของคนที่เป็นผู้พิการทางสายตาเขาจะใช้แอปนี้ในการฟังข้อพวกบทความหรือว่าพวกหนังสือต่างๆหรือถ้าเป็นพวกเราที่เป็นคนที่สายตาสามารถใช้งานได้ปกติเราสามารถจะใช้แอปนี้ในการบันทึกเสียงของเราเนี่ยแหละอ่านเรื่องราวดีๆเนี่ยเอาฝากไว้ให้คนที่เขาเป็นผู้พิการเนี่ยสามารถฟังได้นั่นเองแต่จริงๆแล้วไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นผู้พิการอย่างเดียวนะคะคุณผู้ชมคะเป็นใครบางคนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารแต่โอเคมีคลื่นเน็ตนะคะมีคลื่นมือถือก็อยากจะรู้เรื่องราวหนังสือต่างๆคือไม่สามารถเข้าถึงหนังสือได้เข้าถึงสื่อสิ่งพิมพ์ได้ก็สามารถฟังจากพวกเราได้เช่นเดียวกันค่ะถูกต้องค่ะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องทำการลงทะเบียนก่อนนะคะว่าเราเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มของผู้พิการทางสายตาหรือว่าผู้ที่ปกติดีแล้วอยากจะบันทึกเสียงนะคะอย่างเราเนี่ยกรอกข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้วเราก็มาเลือกค่ะจะอ่านเป็นหนังสือก็ได้บทความก็ได้นะคะซึ่งพอเข้ามาหน้าอย่างสมมติตอนนี้นันเลือกไปที่หน้าหนังสือปุ๊บใช่ไหมคะเราเนี่ยสามารถเลือกได้เลยว่าเราเนี่ยจะอ่านหนังสือควรจะอ่านหนังสือเรื่องไหนดีเราก็สามารถเลือกตัวกรองได้ก่อนอย่างสมมติอ่าแนนอยากจะกรองจากหนังสือที่คนผู้พิการเนี่ยเขาเรียกร้องอยากจะฟังมากที่สุดก็เลือกไปปั๊บพอเลือกมาเสร็จค่ะคุณผู้ชมเขาจะมีลิสต์มาให้นะคะว่ามีหนังสือเล่มไหนบ้างที่ผู้พิการเนี่ยเขาอยากจะฟังนะคะซึ่งก็จะมีการบอกเปอร์เซ็นต์มาด้วยว่ามีคนอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งเล่มสมมติพอเรามาดูปุ๊บเรารู้แล้วว่าเล่มนี้เนี่ยมีคนอ่านแค่
ไปแค่ 17% เองเรารู้แล้วว่าหนังสือเล่มนี้เขาก็จะมีข้อมูลของหนังสือนะคะว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือประเภทอะไรผู้แต่งคือใครสำนักพิมพ์คือใครเราก็เอาข้อมูลเหล่านี้ไปติดต่อที่ร้านหนังสือใกล้บ้านเลยว่ามีเล่มนี้ไหมไปหาซื้อมาแล้วเราก็ทำการสแกนหนังสือเล่มนี้เขาก็จะทำการลิงก์เข้าระบบว่าโอเคนะเราจะอ่านหนังสือเล่มนี้แอคเคาท์ชื่อนี้จะอ่านหนังสือเล่มนี้เสร็จแล้วเราก็สามารถบันทึกเสียงได้แล้วข้อมูลของเราเนี่ยก็จะถูกบันทึกอยู่ในแอปพลิเคชันนี้หลังจากนี้ใครมาเปิดหนังสือเล่มนี้แล้วอยากจะฟังส่วนที่เราอ่านเพิ่มไปก็สามารถฟังได้นั่นเองดีเนาะไม่ต้องเดินทางไปไหนเนาะเพราะส่วนใหญ่เมื่อก่อนเนี่ยเวลาใครเขาจะอ่านหนังสือเขาต้องไปตามสมาคมคนพิการตาบอดสถานที่ที่มีตู้อัดเสียงจัดให้ซึ่งก็บางทีก็เดินทางกันลำบากแล้วนะคะเดี๋ยวนี้สามารถใช้แอปพลิเคชันในทางที่มีประโยชน์ค่ะก็ถ้าเกิดใครที่ชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วหรือว่าคิดว่าออกเสียงชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยนะคะแนะนำเลยค่ะใช้แอปพลิเคชันนี้เลยนะคะค่ะFB Read for the Blind ค่ะใช่แล้วค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะและอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะของทาง Lady Nine The Workshop ครั้งที่4นี้นะคะขอบอกว่าถ้าใครตอนนี้เป็นกระแสมากรักสุขภาพรวมไปถึงอยากมีซิกแพคนะคะเรามีซิกแพคบิลเดอร์นะคะสร้างซิกแพคให้คุณผู้ชมด้วยหน้าท้องสวยๆนะคะจากเขาบอกต้องเป็นเทรนเนอร์ระดับซุปตาร์เลยนะจริงเหรอคะเขาคือใครคะที่จะมาเทรนให้พวกเราพี่เชอร์รี่เขาคือพี่เชอร์รี่คนนี้เนี่ยนะคะถ้าใครตามอยู่ใน IG ตามศิลปินดาราซุปตาร์ต่างๆเนี่ยนะคะจะเห็นเขาบ่อยมากรวมไปถึงนะคะไม่จำเป็นต้องอะไรเซลงเซเลบคนธรรมดาก็อยู่กับเขาเยอะมากแล้วผู้คนเนี่ยจะมีซิกแพคกันเยอะมากเลยนะคะสำหรับพี่เชอรี่เนี่ยนะคะเรามาทำความรู้จักกันนิดนึงนอกเหนือจากที่จะรู้ว่าเขาคือพี่เชอรี่พี่เชอรี่เนี่ยนะคะเขาเป็นเทรนเนอร์คิวทองเลยนะคุณผู้ชมค่ะให้กับเซเลบเยอะแยะมากมายว่าจะเป็นคุณชมพู่คุณกะละแมคุณแอนทองประสมนะคะแล้วก็ยังมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะเห็นบอกว่าดีกรีนี่คือเป็นทีมชาติของการแข่งขันประเภทฟิตเนสเลยด้วยเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ถึงขนาดที่บางปีแข็งไม่แข็งไม่รู้อะแต่ไปทีมชาติแน่นอนอู้หรอใช่จริงๆเขาบอกว่าจริงๆแล้วสำหรับสูตรของพี่เชอรี่เนี่ย8สัปดาห์เท่านั้นนะเห็นผลเลยคือหลายคนที่เคยเล่นฟิตเนสมาเป็นปีๆแล้วยังไม่เคยมีซิกแพคสักกะลอนเดียวลองมาตรงนี้ก็การสไตล์การเทรนนิ่งนะคะเขาจะเน้นที่ใช้งานได้จริงและสามารถออกกำลังกายได้ทุกที่เอาเป็นว่าถ้าอยากจะรู้ว่าคุณเชอรี่จะให้อะไรกับพวกเราบ้างไปฟังกันเลยค่ะไม่ควรพลาดเลยค่ะสำหรับการที่เราจะสร้างซิกแพคไปด้วยกันนะคะแล้วเราจะมาพบกับเคล็ดลับการสร้างซิกแพคนะคะของเหล่าบรรดาซุปตาร์ดาราชั้นนำของเมืองไทยนะคะว่าเขาเล่นกันยังไงเขากินกันยังไงแล้วเขาทำอะไรกันบ้างนะคะถึงได้มีซิกแพคที่สวยงามอย่างถาวรนะคะซึ่งนะคะพิเศษสุดนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่เข้าร่วมกับโครงการเรานะคะจะสามารถได้ใกล้ชิดกับทรูเชอรี่นะคะอย่างเอ็กซ์คลูซีฟตลอดโครงการนะคะซึ่งโครงการดีๆแบบนี้นะคะพิเศษแบบนี้นะคะสำหรับแฟนๆรายการ Lady Nine เท่านั้นนะคะเราจะมีสุขภาพดีซิกแพคสวยไปพร้อมๆกันค่ะแล้วก็ที่สำคัญไปเทรนที่ Smart Gym ของดิฉันเลยนี่แหละทีเด็ดตรงนี้ว่าเทรนเนอร์หล่อมากใช่สามีเทรนเนอร์ต้องไปกินครอบครัวหลายคนอ๋อเหรอเทรนเนอร์หกระดับที่ยังโสดก็มีมือทองระดับพักการใช่เอาละค่ะวันนี้ขอบคุณน้องแนนด้วยนะคะยินดีแนนค่ะเอาละค่ะในช่วงหน้าเรามีเรื่องราวดีๆใช่แล้ว Battle ค่ะจากเสียงตอบรับอย่างท่วมท้นของผู้ที่ให้ความสนใจกิจกรรม Lady Nine The Workshop ครั้งที่4ตอน Six Pack Builder สร้าง Six Pack หน้าท้องสวยระดับซุปตาร์เตรียมพบกับภารกิจการเนรมิต Six Pack ภายใน8สัปดาห์ของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับผู้ที่พลาดโอกาสในครั้งนี้เตรียมติดตามคอร์สการสร้าง Six Pack จากเทรนเนอร์ชื่อดังเชอร์รี่นนท์ดาสามารถรับชมแบบสดๆผ่าน Facebook Live ของแฟนเพจรายการ Lady Nine ตลอดเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนี้ไม่ควรพลาดเลยค่ะสำหรับการที่เราจะสร้างซิกแพคไปด้วยกันนะคะแล้วเราจะมาพบกับเคล็ดลับการสร้างซิกแพคนะคะของเหล่าบรรดาซุปตาร์ดาราชั้นนำของเมืองไทยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่รายการ Lady Nine ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 16:00 น.ทางช่อง 9 Mcot HD และ Modern Nine TV Lady Nine